เอาเกี๊ยวครับนี่เกาะอันนี้เกาะเหงือกเกาะเหงือกปลากินเหงือกเหงือกกินปลาเด็กกินเหงือก run สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนเลยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงบ่ายก็มาตกปลาเช่นเคยบ่อเดิมบ่อแดงนะครับถ้าใครอยากจะมาตกก็ลองมาได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ลุงแดงนะครับไปในอีกครั้งนึงนะครับก็มาตกช่วงบ่ายแล้วนะครับช่วงนี้ปลาค่อนข้างที่จะกินเหยื่อลำบากสักนิดหนึ่งนะครับยากสักนิดหนึ่งแต่ก็ที่มานี่คือมาเก็บตกนะครับเผื่อจะเจอจัมโบ้นะครับปลาไซส์ใหญ่ที่เขาลงเอาไว้เมื่อครั้งก่อนๆแล้วนะครับมันอาจจะยังมีตกค้างอยู่นะครับเช่นเคยก็คันละ100แต่จริงๆแล้วให้ลงได้2คันนะครับ100ลงได้2คันนะครับเป็นการรอบของการเก็บตกผมก็มาช่วงบ่ายละเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าผมจะได้ปลาไปกี่ตัวนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับคือไม่ได้จัมโบ้นะครับแต่ก็ได้เพียงแค่ปลานิลนะครับปลานิลเหมือนทุกๆครั้งนะครับเหมือนทุกๆครั้งที่มาตกก็จะได้ปลานิลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าปลานิลที่ได้มันจะได้เยอะไหมแล้วก็จะได้ปลาอื่นๆอีกบ้างไหมนะครับมีตัวมีคลิปให้นานาได้รับชมแน่นอนแต่ถ้าไม่มีตัวไม่มีคลิปให้นานาได้รับชมโอเคเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับOkay. มาแล้วครับโอเคครับตัวแรกแหงหมานครับThank you.
Okay. โอ้ปลาไม่ได้กินเบ็ดเกาะข้างครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดไอโบนี่โอ้แน่นอนไอโบแต่ยังงี้โอเคเยอะครับเกาะอันนี้เกาะเหงือกเกาะเหงือกปลากินเหงือกเหงือกกินปลาเป็ดกินเหงือก run ตาหลุดโอ้โหเฮ้ยหมดแต่โชว์ครับอ
มาไปตกอ่ะโอเคโอเคนี่ครับมาละรอบนี้ไม่ให้ตกแน่นอนนี่ทุบดินอะไรเงี้ยมันก ลมแรงครับตกลำบากมากมีสิทธิ์ที่จะได้กลับครับโอเคครับก็จะได้เวลากลับแล้วครับวันนี้โดนทั้งลมมีลมเหมือนจะมีฝนมานะครับเมื่อสักครู่นี้อ่านทุ่นไม่ได้เลยตกลำบากมากแล้วก็ช่วงสักครู่นี้ก็สับแล้วก็ติดเกล็ดนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นไรถอดเกล็ดปลายอย่างเดียวเลยนะครับสับแล้วก็ติดเกล็ดนะครับวันนี้มาช่วงบ่ายแล้วครับกว่าจะเก็บของอะไรเสร็จก็กว่าจะประกอบเบ็ดจะได้ตกก็เกือบบ่ายโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บของกลับนะครับโอเคครับเก็บของเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับผลงานในวันนี้ได้ปลาไปแค่กี่ตัวใช้คำว่าแค่ด้วยนะครับใช้คำว่าแค่กี่ตัวพอดีแย่เลยวันนี้สับแต่สับแล้วติดเกล็ดอย่างเดียวเลยนะครับมีคนแซวว่ามาขอดเกล็ดปลาหรือเปล่านะครับนาชาติเขาแซวนะครับเดี๋ยวมาดูปลากันครับตัวเล็กๆครับตัวไม่ใหญ่ตัวไซส์ประมาณฝ่ามือนะครับโอเค
ก่อนยุ้ยเอ้าตบเทียนน้อยก็มีผลงานในวันนี้ก็มาช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็ยังได้ปลาเอาไปทำกินอยู่นะครับ 3-4 ตัวโอเคครับก็ยังพอได้ตัวไปทำกับข้าวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตลานานาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรแล้วท่านใดที่รับชมแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากช่วยติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้กับตัวผมด้วยนะครับแล้วก็ให้กับทางช่องผมด้วยนะครับก็มีคลิปนะครับมีตัวก็จะเอาพยายามมาให้นานาได้รับชมกันช่วงนี้ไม่ได้ออกตกสายยาวนะครับเน้นแต่หลิวอย่างเดียวนะครับว่างๆจะไปออกตกสายยาวให้นานๆได้รับชมกันนะครับเปลี่ยนแนวบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวและขอลานานๆทุกท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาทุกๆท่านไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับพูดติดๆกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาครับ